พช.หมอทางทางหลวงชนบทเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจคนทั้งชาติช่วงรอบทิศเกาะติดแวดวงทช.ค่ะคุณฟังคะสำหรับในช่วงแรกนะคะรอบทิศเกาะติดแวดวงทช.นะคะอย่างที่เราได้เกริ่นไปเมื่อช่วงต้นรายการแล้วนะคะว่าวันนี้นะคะเราจะมาแนะนำ2โครงการนะคะที่อยู่ในความสนใจนะคะหลักๆด้วยกันโครงการแรกนั่นก็คือโครงการขยายถนนสวัยประชาราษฎร์นะคะ4เลนส่วนอีก1โครงการก็คือโครงการขยายถนนราชพฤกษ์นะคะในตอนที่2นั่นเองเริ่มด้วยโครงการแรกของเราในวันนี้เลยนะคะทางหลวงชนบทค่ะขยายถนนสวัยประชาราษฎร์นะคะ4เลนนะคะรวมระยะทางก็กว่า7กิโลเมตรค่ะเพื่อคลี่คลายการจราจรย่านรังสิตคลอง4นะคะแล้วก็คาดว่าโครงการนี้จะแล้วเสร็จในเดือนกันยายนนี้ด้วยนั่นเองนะคะกรมทางหลวงชนบทค่ะได้ดำเนินการก่อสร้างถนนสายงองูนะคะถนนสวัยประชาราษฎร์นะคะบริเวณถนนวัดคลอง4นั่นเองนะคะผังเมืองรวมเมืองคูคตค่ะจังหวัดปทุมธานีนะคะระยะทางประมาณ7กิโลเมตรกว่าๆนะคะปัจจุบันค่ะมีผลงานความก้าวหน้านะคะกว่าร้อยละ94แล้วนะคะขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการปูผิวจราจรค่ะก่อสร้างงานทางเท้านะคะงานสะพานแล้วก็ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรค่ะคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จนะคะประมาณปลายเดือนกันยายนนี้นะคะโดยท่านพิศักดิ์จิตวิริยวสินนะคะอธิบดีกรมทางหลวงชนบทก็ได้เปิดเผยนะคะว่าถนนสายงองูค่ะหรือว่าถนนสวัยประชาราษฎร์นะคะบริเวณถนนวัดคลอง4เป็นถนนทางหลวงชนบทเดิมนะคะหรือเราเรียกว่าสายปท3017นั่นเองนะคะซึ่งแบบเดิมเนี่ยมีเพียง2ช่องจราจรเท่านั้นค่ะแล้วให้รถนะคะวิ่งสวนทางกันผิวจราจรเป็นแบบแอสฟัลต์คอนกรีตนะคะกว้าง8เมตรค่ะรวมหลายทางแล้วนะคะเชื่อมระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข305รังสิตนครนายกนะคะกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข3312ถนนพหลโยธินลำลูกกาค่ะขนานตามแนวคลอง4ฝั่งตะวันตกนะคะเป็นเส้นทางที่ประชาชนเนี่ยโดยปกติแล้วใช้ลัดเลี่ยงการจราจรติดขัดย่านรังสิตของผู้ที่ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข305อยู่แล้วนะคะจึงทำให้เกิดปัญหาการจราจรหนาแน่นบริเวณชุมชนคลอง4ค่ะแล้วก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้งนะคะเนื่องจากผิวจราจรแคบไม่สามารถรองรับการจราจรได้อย่างเพียงพอค่ะเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวนะคะกรมทางหลวงชนบทจึงได้ดำเนินโครงการปรับปรุงการก่อสร้างขยายถนนสายนี้ให้เป็นแบบ4ช่องจราจรนั่นเองนะคะและเพิ่มความสะดวกโดยการแก้ไขแนวทางในช่วงปลายทางให้เป็นแนวตรงนะคะไปบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข3312ค่ะซึ่งจะทำให้ผู้ใช้เส้นทางนะคะมีความสะดวกแล้วก็มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะโดยโครงการดังกล่าวนะคะจะมีจุดเริ่มต้นโครงการที่แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข305รังสิตนครนายกนะคะบริเวณตำบลบึงยี่โถอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีแล้วก็จะมีจุดสิ้นสุดนะคะที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข3312พหลโยธินลำลูกกานั่นเองค่ะอยู่ตรงบริเวณตำบลลาดสวายอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีนะคะโดยได้ดำเนินการรื้อถอนแอสฟัลต์คอนกรีตนะคะแบบ2ช่องจราจรออกแล้วนะคะแล้วก็จากนั้นค่ะได้ทำการปรับยกระดับพร้อมกับขยายคันทางนะคะแล้วก็ก่อสร้างให้เป็นผิวจราจรขนาด4ช่องจราจรค่ะแบบแอสฟัลติกคอนกรีตนะคะระยะทางนะคะ7กิโลเมตร431เมตรนะคะพร้อมกับก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน1แห่งด้วยกันค่ะซึ่งเป็นแบบสะพานคู่นะคะก่อสร้างทางลอดนะคะจำนวน4แห่งด้วยกันค่ะก่อสร้างท่อระบายน้ำ2ข้างทางพร้อมกับทางเท้าด้วยนะคะตลอดจนงานไฟฟ้าแล้วก็แสงสว่างค่ะโดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างนะคะ434.589 ล้านบาทนะคะเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จค่ะโครงการนี้นะคะคาดว่าจะสามารถช่วยคลี่คลายการจราจรบนถนนสายหลักของผู้ที่ใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินนะคะหมายเลข305รังสิตนครนายกนะคะเป็นทางลัดทางเลี่ยงการจราจรนะคะติดขัดในย่านรังสิตบริเวณชุมชนคลอง4ทำให้มีความประหยัดเวลาแล้วก็ก
การเดินทางที่ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนั่นเองแล้วก็รวมไปถึงเป็นการพัฒนาเมืองบริเวณชุมชนคลอง4นะคะแล้วก็เป็นเส้นทางการขนส่งเพื่อรองรับปริมาณการจราจรที่มากขึ้นในอนาคตด้วยนะคะนับว่าเป็นโครงการดีๆอีกหนึ่งโครงการนะคะเพราะว่าจากเดิมอย่างที่เราทราบกันแล้วนะคะเมื่อมีถนนที่แคบนะคะการจราจรค่อนข้างจะลำบากเวลาที่เราจะเดินทางสัญจรนะคะอาจจะมีบางครั้งนะคะอาจจะมีผู้ที่จอดรถข้างทางนะคะทำให้ต้องมีการเลี่ยงเส้นทางแล้วก็ช่องจราจรเพียงแค่2ช่องจราจรที่สวนกันไปมามันก็เลย เกิดความไม่สะดวกนั่นเองนะคะแล้วมากันที่อีกหนึ่งโครงการค่ะกรมทางหลวงชนบทนะคะเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายขยายถนนราชพฤกษ์นะคะในตอนที่2นะคะซึ่งปัจจุบันนี้นะคะคืบหน้ากว่า 58% แล้วก็เกินครึ่งแล้วนั่นเองนะคะโดยกรมทางหลวงชนบทค่ะได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการขยายถนนราชพฤกษ์ในระยะที่2นะคะตอนที่2จากซอยจรัญสนิทวง13ถึงคลองมหาสวัสดิ์ค่ะระยะทางรวมนะคะก็7กิโลเมตรกับอีก500เมตรนะคะเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรแล้วก็ลดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นค่ะตลอดกับเพิ่มประสิทธิภาพนะคะแล้วก็ยืดอายุการใช้งานของถนนราชพฤกษ์นะคะแล้วก็ยกระดับมาตรฐานงานทางรองรับการเจริญเติบโตและเพิ่มศักยภาพของถนนโครงข่ายในพื้นที่นะคะโดยเรื่องนี้นะคะท่านพิศักดิ์จิตวิริยวศิลป์อธิบดีกรมทางหลวงชนบทนะคะก็ได้เปิดเผยอีกนะคะว่าถนนราชพฤกษ์หรือว่าทางหลวงชนบทสายนบ3021ที่เริ่มต้นจากแยกตักสินนะคะในเขตพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานครทอดตัวในแนวเหนือใต้นะคะผ่านถนนเพชรเกษมถนนบรมราชชนนีข้ามคลองมหาสวัสดิ์เข้าสู่จังหวัดนนทบุรีค่ะผ่านถนนนครอินทร์นะคะถนนรัตนาธิเบศถนนชัยพฤกษ์ค่ะแล้วก็สิ้นสุดทางหลวงหมายเลข345นะคะรวมความยาวประมาณ31กิโลเมตรนะคะก็ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จแล้วก็เปิดใช้งานมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2546นะคะเดิมเนี่ยเส้นทางนี้นะคะมีเพียง6ช่องจราจรเท่านั้นนะคะแล้วก็ปัจจุบันนะคะมีปริมาณการจราจรถึง 80,000 คันต่อวันเลยนะคะส่งผลให้ถนนราชพฤกษ์เกิดปัญหาการจราจรติดขัดโดยเฉพาะในชั่วโมงเร่งด่วนในช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นนั่นเองค่ะกรมทางหลวงชนบทนะคะจึงได้สร้างการขยายผิวจราจรเพิ่มเติมนะคะโดยก่อสร้างทางคู่ขนานเพิ่มเติมฝั่งละ2ช่องจราจรค่ะรวมจากเดิม8ช่องจราจรก็เป็น10ช่องจราจรนั่นเองนะคะพร้อมด้วยทำทางเท้าแล้วก็ระบบระบายน้ำนะคะโดยได้ดำเนินการก่อสร้างช่วงคลองมหาสวัสดิ์ถนนรัตนาธิเบศรนะคะแล้วเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะคะความยาวประมาณเกือบ9กิโลเมตรนะคะช่วงกิโลเมตรที่14บวก100ถึงกิโลเมตรที่22บวก900นะคะปัจจุบันค่ะกรมทางหลวงชนบทนะคะอยู่ระหว่างการก่อสร้างขยายถนนราชพฤกษ์ในระยะที่2หรือว่าตอนที่2นะคะช่วงซอยจรัญสนิทวง13ถึงคลองมหาสวัสดิ์นะคะระยะทางประมาณ 7.5 กิโลเมตรค่ะช่วงกิโลเมตรที่6ถึง6บวก600นะคะถึงกิโลเมตรที่14บวก100งบประมาณนะคะสำหรับโครงการนี้ค่ะรวมก็463ล้านบาทนะคะและขณะนี้ค่ะงานก็มีความก้าวหน้านะคะกว่า58%แล้วนะคะซึ่งเรียกได้ว่าเร็วกว่าแผน19%เลยทีเดียวนะคะโดยกำหนดการแล้วเสร็จนะคะจะแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม2560หรือว่าเดือนพฤษภาคมในปีหน้านั่นเองนะคะในปีงบประมาณ2560ค่ะกรมทางหลวงชนบทนะคะมีแผนจะดำเนินการขยายถนนราชพฤกษ์ในตอนที่3ด้วยนะคะความยาวอีกกว่า8กิโลเมตรค่ะในช่วงกิโลเมตรที่22บวก900นะคะถึงกิโลเมตรที่31บวก250ช่วงถนนรัตนาธิเบศรนะคะจนถึงทางหลวงหมายเลข345ค่ะงบประมาณนะคะก็รวมประมาณ 1,003 ขออภัยนะคะ 1,236 ล้านบาทนั่นเองก็เป็น2โครงการนะคะที่คืบหน้ามีความคืบหน้าค่อนข้างจะรวดเร็วนะคะโดยโครงการแรกเนี่ยขยายถนนสวัยประชาราษฎร์4เลนนะคะก็แล้วเสร็จกันยายนนี้อย่างแน่นอนนะคะส่วนโครงการขยายถนนราชพฤกษ์นะคะจาก8เลนเป็น10เลนเนี่ยคาดว่าจะเสร็จสิ้นนะคะในปีหน้านะคะสำหรับในตอนที่2แล้วก็สำหรับในตอนที่3เนี่ยก็จะเป็นใน
เรื่องของงบประมาณปี2560นั่นเองยังไงคุณผู้ฟังนะคะสามารถติดตามโครงการต่างๆนะคะของกรมทางหลวงชนบทนะคะได้ในรายการทช.หมอทางนะคะหรือว่า Facebook Fanpage ของรายการทช.หมอทางเช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ฟังคะไม่ว่าคุณผู้ฟังนะคะจะเดินทางนะคะไปในเส้นทางไหนนะคะแล้วก็ไปเจอถนนนะคะหนทางของกรมทางหลวงชนบทสังเกตดูง่ายๆเลยนะคะว่าเส้นไหนเป็นของกรมทางหลวงชนบทของเรานะคะจะมีป้ายสัญลักษณ์นะคะที่เป็นรูปของพระวิษณุนะคะที่ท่านจะเห็นได้ชัดเจนเลยนะคะโดยเราจะเขียนว่ากรมทางหลวงชนบทนั่นเองถ้าเกิดคุณผู้ฟังท่านใดนะคะเดินทางไปที่ไหนแล้วพบว่าถนนของกรมทางหลวงชนบทนะคะมีความชำรุดเสียหายนะคะสามารถแจ้งข่าวนะคะหรือว่าร้องเรียนได้ที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ1146นั่นเองนะคะนี่ก็คือเบอร์สายด่วนของกรมทางหลวงชนบทสามารถโทรได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนั่นเองนะคะก็ฝากเอาไว้ด้วยไม่ว่าจะเป็นพบนะคะเหตุถนนชำรุดนะคะหรือว่ามีการบรรทุกนะคะรถบรรทุกที่น้ำหนักเกินขนาดอันนี้ก็สามารถแจ้งมาได้เช่นเดียวกันนะคะหรือว่าของตกหล่นนะคะบริเวณถนนของกรมทางหลวงชนบทนะคะได้เช่นเดียวกันที่เบอร์1146นะคะเป็นสายด่วนของกรมทางหลวงชนบทแล้วก็รวมไปถึงช่องทางต่างๆนะคะที่สามารถติดต่อกับกรมทางหลวงชนบทได้นะคะทั้งแฟนเพจของทช.หมอทางเองก็ดีนะคะหรือว่าเว็บไซต์ของกรมทางหลวงชนบทกระทรวงคมนาคมด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็รวมไปถึงที่เราฝากเอาไว้นะคะก็คือหมายเลขสายด่วนของกรมทางหลวงชนบทนั่นเองนะคะแล้วก็เราทุกคนนะคะเรียกได้ว่าจะต้องเป็นหูเป็นตานะคะเพราะว่าทรัพย์สินที่เป็นของทางราชการนะคะไม่ว่าจะเป็นถนนของทางหลวงถนนของทางหลวงชนบทเองก็ดีนะคะเราถือว่าเป็นสมบัติของชาตินะคะทุกท่านนะคะมีส่วนร่วมนะคะในการร่วมกันดูแลแล้วก็รักษานะคะถ้าพบเห็นจุดไหนนะคะเป็นอันตรายหรือว่าไม่ปลอดภัยนะคะหรือว่ามีการชำรุดเสียหายเนี่ยแจ้งเราเข้ามานะคะเราจะได้ไปปรับปรุงนะคะเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะแล้วก็เรายังมีอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่เราได้เกริ่นไปในช่วงแรกนะคะว่าวันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะที่คุณผู้ฟังโทรกันเข้ามาแนะนำติชมรายการนะคะแล้วก็เราจะจับรายชื่อผู้โชคดีนะคะ10ท่านนะคะแต่เราต้องบอกก่อนเลยว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีผู้ที่โทรเข้ามานะคะเกิน10ท่านแต่เนื่องด้วยของรางวัลเรานะคะที่มีจำนวนจำกัดนะคะเพราะฉะนั้นเรานำรายชื่อผู้ที่โทรมานะคะทุกท่านเลยนะคะแล้วก็มาจับฉลากนะคะได้มารายชื่อมา10ท่านด้วยกันนะคะซึ่งเดี๋ยวตอนท้ายเนี่ยดิฉันจะประกาศรายชื่อทั้ง10ท่านนะคะว่ามีท่านใดบ้างนะคะส่วนเรื่องของรางวัลเนี่ยคุณผู้ฟังไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวเราจะจัดส่งให้ท่านนะคะตามที่อยู่ที่ท่านได้แจ้งมาอย่างแน่นอนนะคะสำหรับ10รายชื่อนี้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปพักกันสักครู่ช่วงหน้าเราไปท่องเที่ยวกันนะคะวันนี้เราจะพาคุณผู้ฟังนะคะไปเที่ยวกันที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์แต่ว่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะจะมีอะไรที่น่าท่องเที่ยวบ้างแล้วก็ที่สำคัญอยู่ในสายทางของกรมทางหลวงชนบทนะคะติดตามได้ในช่วงที่2ของรายการค่ะสร้างความรู้ความเข้าใจการค้ามนุษย์ช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังนี่คือวาระแห่งชาติรัฐบาลมุ่งมั่นป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์เพราะการเรียนรู้ไม่ได้มีแค่ในห้องเรียนเรียนการเรียนรู้รูปแบบเดิมเข้าสู่ยุคปฏิรูปการศึกษาลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ส่งเสริมให้เด็กไทยเพิ่มพูนทักษะสร้างเสริมสุขภาวะปลูกฝังค่านิยมฝึกฝนการทำงานลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้กุญแจสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่21โอ้โหถนนเส้นนี้สวยจังเลยเขาเรียกถนนอะไรเนี่ยแม้เธอนี่เฉยมากไม่รู้จักถนนบุรพาชลทิศเหรอจ๊ะกรมทางหลวงชนบทเขาก่อสร้างถนนสายนี้เพื่อเชื่อมต่อแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลที่สำคัญด้านตะวันออกของอ่าวไทยเริ่มตั้งแต่จังหวัดระยองจันทบุรีมาถึงจังหวัดตราดเป็นถนนที่เรียกว่าทั้งสวยงามแล้วก็ปลอดภัยชอบใช่ไหมล่ะถ
ทางหลวงชนบทเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจคนทั้งชาติช่วงเที่ยวทั่วไทยไปกับทางหลวงชนบทค่ะคุณฟังคะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะต้องบอกก่อนเลยว่าช่วงนี้มีคุณผู้ฟังนะคะที่ให้ความสนใจแล้วก็ติดตามเยอะมากๆจริงๆเนื่องจากว่าเป็นการแนะนำการท่องเที่ยวนะคะในมุมมองใหม่ๆที่เราจะแนะนำนะคะการท่องเที่ยวที่อยู่บนสายทางของกรมทางหลวงชนบทนั่นเองนะคะโดยในช่วงเที่ยวทั่วไทยไปกับทางหลวงชนบทในสัปดาห์นี้นะคะเราจะพาคุณผู้ฟังไปท่องเที่ยวกันที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ถ้าพูดถึงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เนี่ยหลายๆคนนะคะคงตั้งทงไว้เลยว่าเอ๊หัวหินหรือเปล่านะคะวันนี้เราไม่ได้พาคุณผู้ฟังไปเที่ยวทะเลนะคะแต่วันนี้เราพาคุณผู้ฟังไปเปิดมุมมองใหม่ๆของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะซึ่งสถานที่แรกเลยนะคะที่เราจะพาคุณผู้ฟังไปท่องเที่ยวนะคะนั่นก็คือไร่สับปะรดนั่นเองนะคะซึ่งชื่อเสียงของสับปะรดของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะอย่างที่เราทราบกันมาว่าเรื่องชื่ออยู่แล้วนะคะจนต้องไปนำประกอบไว้ในคำขวัญประจำจังหวัดนะคะเพราะว่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เนี่ยเป็นแหล่งปลูกสับปะรดที่สำคัญแห่งหนึ่งนะคะซึ่งผลผลิตนะคะจะส่งตรงเข้าสู่โรงงานสับปะรดกระป๋องนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องที่เราส่งออกไปต่างประเทศนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีสินค้าชุมชนที่เป็นผลผลิตจากสับปะรดอีกมากมายนะคะทั้งของใช้ของกินได้แก่กระดาษใยสับปะรดนะคะที่ทำเป็นของใช้ที่สวยงามอย่างเช่นกรอบรูปนะคะกล่องกระดาษค่ะสมุดโน้ตนะคะที่เรานำมาเป็นของที่ระลึกนั่นเองอันนี้เราทำมาจากใยสับปะรดแท้ๆเลยนะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีผลิตภัณฑ์อาหารนะคะจากสับปะรดมากมายอย่างเช่นสับปะรดกวนนะคะสับปะรดอบแห้งค่ะสับปะรดสับปะรด4รสนะคะแล้วก็ยังมีอันนี้สำหรับนักดื่มไวน์สับปะรดด้วยนั่นเองต้องลองไปหารับประทานดูนะคะแล้วก็ขนมปังกรอบไส้สับปะรดพูดแล้วดีเจปลาหิวเลยนะคะก็สามารถไปกันได้นะคะที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะตามแนวเส้นทางโครงการเลียบชายฝั่งทะเลตะวันตกกับกรมทางหลวงชนบทค่ะเดินทางต่อเนื่องจากถนนของทางหลวงหมายเลข4นะคะเวลาที่เราเดินทางไปทางใต้เนี่ยเพื่อมุ่งหน้าสู่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะผ่านอำเภอหัวหินในสายเก่านะคะโดยเป็นการเชื่อมเส้นทางการคมนาคมของชายหาดทั้งหมดเข้าด้วยกันแบบบูรณาการนะคะเพื่อพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในการรองรับนักท่องเที่ยวค่ะจนมาถึงกิโลเมตรที่212นะคะก็จะใช้ช่องทางซ้ายเบี่ยงทางรถไฟตัดเข้าถนนท้องถิ่นค่ะจะแวะเที่ยวที่อ่าวตะเกียบกันก่อนนะคะจากนั้นต่อเส้นทางทางหลวงหมายเลข4ค่ะจนมาถึงกิโลเมตรที่246นะคะทางด้านซ้ายมือก่อนเข้านะคะจะเห็นป้ายโอแฮงนะคะว่าเลี้ยวเข้าทางซ้ายมือเข้าสู่สายทางกรมทางหลวงชนบทที่สายปข1019ที่กิโลเมตรที่0นั่นเองนะคะจะผ่านไร่สับปะรดทั้ง2ข้างทางเลยค่ะคุณผู้ฟังคะจนเมื่อเราไปถึงกิโลเมตรที่5+200นักท่องเที่ยวนะคะสามารถขับรถโดยเลี้ยวเข้าทางซ้ายมือเพื่อเข้าสู่ถนนท้องถิ่นค่ะเข้าสู่ปากน้ำปราณนะคะแหล่งรวมบ้านพักตากอากาศแล้วก็อาหารทะเลสดใหม่ๆนะคะมากมายที่ท่าเรือปากน้ำปราณบุรีค่ะแต่ถ้าหากคุณผู้ฟังนะคะเดินทางต่อนะคะตามสายทางปข1019จนมาถึงบริเวณ4แยกตัดกับถนนทางหลวงหมายเลข3168ที่กิโลเมตรที่12นะคะแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าทางท้องถิ่นนะคะมาสักระยะจากนั้นให้เลี้ยวขวาเข้าทางนะคะสังเกตป้ายทางนะคะปข4008ค่ะแต่ถ้าเดินทางตามสายทางหลวงท้องถิ่นก็จะพบกับเขาหัวกะโหลกแล้วก็ชุมชนบ้านชาวประมงพื้นบ้านนะคะตลอดจนกรมทางหลวงชนบทนะคะได้สร้างจุดพักรถบริเวณแหล่งท่องเที่ยวเขาหัวกะโหลกไว้ด้วยนะคะเพื่อเป็นที่ตากอากาศแล้วก็ชมวิวทิวทัศน์ของพื้นที่ชายทะเลดังกล่าวค่ะเมื่อเราเดินทางนะคะตามถนนท้องถิ่นไปเรื่อยๆจะไปตัดกับสายปข4008นะคะอย่างที่เราได้บอกไปแล้วนะคะที่กิโลเมตรที่8+300ค่ะจากนั้นนะคะเดินทางมาระยะหนึ่งจะพบทางแยกที่กิโลเมตรที่12+300ให้เลี้ยวขวาไปนะคะจะมีทางเชื่อมสายทางหลวงชนบทสายปข4020ที่กิโลเมตรที่10บวก
700นะคะเราก็จะเจอกับอุทยานแห่งชาติเขา300ยอดแล้วล่ะค่ะสถานที่ต่อไปที่เราจะพาคุณผู้ฟังไปเที่ยวนั่นเองนะคะนั่นก็คืออุทยานแห่งชาติเขา300ยอดนะคะซึ่งจะไกลจากในตัวอำเภอเมืองสักเล็กน้อยนะคะอุทยานแห่งชาติเขา300ยอดนะคะเป็นอุทยานแห่งชาติในลำดับที่4ค่ะเป็นอุทยานแห่งชาติประเภทชายฝั่งทะเลแห่งแรกของประเทศไทยด้วยนะคะอุทยานแห่งชาติเขา300ยอดนะคะประกอบไปด้วยภูเขาหินเป็นภูเขาหินปูนนะคะสูงชันค่ะริมฝั่งทะเลนะคะผสมกับที่ราบริมฝั่งทะเลค่ะรวมถึงเกาะหินปูนที่เรียงรายกันใกล้ชายฝั่งนะคะเป็นที่อยู่ของนกนานาชนิดค่ะที่มีมากในช่วงเดือนพฤศจิกายนจนถึงเดือนกุมภาพันธ์เลยนะคะตามตำนานนะคะกล่าวว่าพื้นที่แถบนี้นะคะเคยเป็นทะเลแล้วก็มีเกาะใหญ่น้อยมากมายค่ะสมัยนั้นนะคะมีขบวนเรือนะคะเป็นเรือสำเภาจีนแล่นผ่านแล้วก็ประสบกับลมพายุมรสุมจนเรืออับปางลงนะคะคนบนเรือจะไปอาศัยอยู่ตามเกาะต่างๆจึงเรียกเกาะแห่งนี้ว่าเกาะ300รอดนะคะต่อมาค่ะเพี้ยนเป็นเขา300ยอดนะคะจนถึงทุกวันนี้นั่นเองค่ะสามารถชมพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็ทัศนียภาพโดยรอบได้นะคะไม่ว่าจะเป็นวิวเขา300ยอดนะคะหรือว่าชายหาดสามพระยานะคะบ้านเรือนต่างๆเชิงเขาแดงค่ะหรือว่าจะล่องเรือชมทิวทัศน์แล้วก็สัตว์นานาชนิดในบริเวณระบบนิเวศป่าชายเลนที่คลองเขาแดงด้วยนะคะแล้วก็บริเวณปากน้ำปราณนะคะบริเวณช่วงที่แม่น้ำปราณบุรีไหลลงสู่ทะเลชาวบ้านส่วนใหญ่นะคะจะประกอบอาชีพประมงค่ะหมู่บ้านแห่งนี้นะคะกลายเป็นศูนย์รวมอาหารทะเลแล้วก็จำหน่ายอาหารทะเลในราคาย่อมเยานะคะอาหารทะเลที่ขึ้นชื่อเลยก็คือปลาหมึกสดนะคะปลาหมึกแดดเดียวปลาหมึกแห้งค่ะมีกะปิเคยนะคะกุ้งแห้งนะคะอันนี้ลองไปเลือกซื้อเลือกชมกันได้ค่ะและยังมีกิจกรรมการล่องเรือคลองเขาแดงนะคะชมตะวันกลมโตนะคะอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขา300ยอดค่ะกิจกรรมที่เรานิยมกันนะคะเมื่อไปสถานที่แห่งนี้ก็คือการล่องเรือค่ะโดยจะมีการเช่าเรือจากชาวบ้านเขาแดงนะคะลงเรือที่ท่าน้ำหน้าวัดเขาแดงค่ะล่องตามคลองประมาณ 3-4 กิโลเมตรนะคะใช้ระยะเวลาเดินทางไปกลับประมาณ1ชั่วโมงระหว่างล่องคลองนะคะชมวิวทิวทัศน์ป่าชายเลนจะเห็นนกนานาชนิดด้วยนะคะโดยเฉพาะในเวลา 16:30 นถึง 17:00 นเนี่ยเหมาะที่จะล่องเรือชมธรรมชาติมากที่สุดเพราะว่าเราจะได้เห็นภาพพระอาทิตย์ตกที่สวยงามนะคะแล้วก็พระอาทิตย์แถบนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเราจะเห็นเป็นลูกเหมือนกับไข่ไก่นะคะไข่แดงนะคะลูกกลมๆโตๆสีแดงๆนั่นเองค่ะนักท่องเที่ยวนะคะสามารถเดินทางต่อไปตามโครงการเลียบชายฝั่งทะเลตะวันตกจะผ่านชุมชนเลี้ยงแพะนะคะแต่ว่าถ้าหากนักท่องเที่ยวนะคะเดินตามถนนท้องถิ่นนะคะบริเวณแยกกิโลเมตรที่12นะคะตรงตามทางหลวงท้องถิ่นนะคะจะเจอจุดพักรถของกรมทางหลวงชนบทค่ะแล้วก็เป็นสถานที่ให้นักท่องเที่ยวนะคะที่ได้ใช้ผ่อนคลายให้หายเหนื่อยนะคะที่จุดบ้านหนองข้าวเหนียวแล้วก็จุดพักรถอับดุลเอ้ยเอ้ยถามอะไรตอบได้ตอบได้อยากร้องทุกปัญหาทางหลวงชนบทถามใครโทร1146อยากถามงานสร้างถนนทางหลวงชนบทล่ะโทร1146ถ้าแจ้งเหตุข้อขัดข้องตอนใช้ทางหลวงชนบทล่ะโทร1146 1146ครบทุกคำตอบจากกรมทางหลวงชนบททางหลวงชนบทเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจคนทั้งชาติเทคโนโลยีทำให้โลกใบนี้เปลี่ยนไปอย่างมากมายสามารถทำให้คนที่อยู่ไกลเหมือนอยู่ใกล้ส่วนคนที่อยู่ไกลก็เหมือนอยู่ไกลไม่ว่าจะดูหนังฟังเพลงติดตามข่าวสารเราสามารถรู้ทุกเรื่องที่เราอยากรู้ได้ง่ายๆแค่เอามือจิ้มไปที่สมาร์ทโฟนแต่มีอีกเรื่องที่เราอยากให้คนไทยได้รู้ประเทศไทยคือประเทศเดียวในโลกที่มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากกว่า 4,500 โครงการโดยมีสำนักงานกปร.เป็นผู้กำกับดูแลและติดตามเพื่อประโยชน์ของคนไทยทุกคนช่วงคช.ขอบอกกลับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะกับช่วงทช.ขอบอกค่ะ
วันนี้นะคะเราจะไปรู้จักกันถึงโครงการประชารัฐส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมนะคะหรือว่า CSR นั่นเองนะคะซึ่งกรมทางหลวงชนบทของเรานะคะก็ได้จัดโครงการนี้ขึ้นนะคะในชื่อโครงการว่าสร้างความดีเพื่อพ่อเฉลิมฉลอง70ปีของราษฎร์นั่นเองนะคะหลักการแล้วก็เหตุผลเลยนะคะว่าเอ๊ะทำไมเราต้องมีโครงการนี้ขึ้นมานะคะเนื่องจากตามนโยบายประชารัฐด้านการดึงดูดการลงทุนแล้วก็การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศนะคะเป็นการร่วมกันระหว่างองค์กรธุรกิจแล้วก็หน่วยงานภาครัฐสอดคล้องกับการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมนั่นเองนะคะได้กลายเป็นสิ่งจำเป็นที่แทบทุกแห่งนะคะหันมาให้น้ำหนักแล้วก็ให้บทบาทมากยิ่งขึ้นนะคะที่สำคัญเลยนะคะเป็นการปฏิบัติตามหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญอีกด้วยค่ะสำหรับแนวคิดเรื่อง CSR นะคะส่วนใหญ่ก็จะมุ่งไปที่การสร้างให้องค์กรมีความดีนะคะที่ก่อเกิดความยั่งยืนของกิจการค่ะแล้วก็เป็นแนวคิดที่มีรากฐานมาจากหลักคุณธรรมทางศาสนานะคะ CSR จึงไม่ใช่เรื่องใหม่ในประเทศไทยค่ะแนวคิดเรื่อง CSR นะคะได้ถือกำเนิดในรูปแบบของการทำบุญแล้วก็การบริจาคเพื่อการกุศลหรือการอาสาช่วยเหลืองานส่วนรวมแล้วก็เป็นเรื่องจำเป็นที่ทุกหน่วยงานนะคะจะต้องทำให้กลมกลืนควบคู่ไปกับการดำเนินภารกิจหรือว่าธุรกิจขององค์กรอย่างเหมาะสมค่ะในประเด็นเรื่องของความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมความรับผิดชอบต่อสังคมนะคะกำลังได้รับความนิยมแล้วก็ถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดจากสื่อมวลชนภาครัฐลูกค้าลูกจ้างแล้วก็ประชาชนค่ะกรมทางหลวงชนบทเองก็เป็นหน่วยงานทางภาครัฐนะคะที่มีภารกิจในลักษณะการดำเนินการที่ให้บริการคือให้ความสะดวกแล้วก็ให้ความปลอดภัยแก่ประชาชนมีแผนแล้วก็เป้าหมายในการพัฒนาที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมนะคะซึ่งในบางภารกิจที่ดำเนินการอาจส่งผลกระทบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสังคมชุมชนนะคะแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งกรมทางหลวงชนบทก็ได้แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมหรือว่าการทำ CSR โดยการเปิดโอกาสแล้วก็สร้างการมีส่วนร่วมภาคประชาชนอย่างต่อเนื่องซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนนะคะโดยเฉพาะการสร้างจิตสำนึกความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในงานตามภารกิจหลักแล้วก็ความรับผิดชอบต่อสังคมนั่นเองค่ะกลุ่มส่งเสริมการมีส่วนร่วมนะคะก็เล็งเห็นนะคะถึงการสร้างการมีส่วนร่วมที่กรมได้ดำเนินการมาเป็นเวลานานแล้วนะคะสอดคล้องกับกิจกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมที่เป็นทั้งกิจกรรมเพื่อสังคมนะคะเพื่อสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อสังคมอย่างเช่นการปลูกป่านะคะเราก็เคยทำแล้วนะคะการบริจาคทุนการศึกษาค่ะการรณรงค์สร้างจิตสำนึกการช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะคะซึ่งปัจจุบันนี้เราก็ได้ทำอยู่นะคะในเรื่องของภัยแล้งก็ดีหรือว่าปัจจุบันนี้เลยในเรื่องของน้ำท่วมนั่นเองนะคะและการมุ่งตอบสนองต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นค่ะหรือที่ยังไม่เกิดนะคะซึ่งคาดว่าจะก่อให้เกิดเป็นประเด็นปัญหาขึ้นระหว่างกรมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนั้นๆนะคะอย่างเช่นเราจะรับฟังความคิดเห็นนะคะแล้วก็ร่วมแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็การมุ่งสร้างให้เกิดคุณค่าระหว่างกรมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการใช้ความสามารถตามภารกิจตอบสนองต่อประเด็นทางสังคมนะคะแล้วก็สิ่งแวดล้อมเราจึงทำโครงการประชารัฐส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในชื่อโครงการว่าสร้างความดีเพื่อพ่อเฉลิม70ปีของราษฎร์นั่นเองนะคะอันนี้ก็คือที่มาที่ไปนะคะของโครงการนี้แต่ว่าตอนนี้นะคะเรามาทราบถึงรายละเอียดโครงการดีกว่าว่าเอ๊ะแล้วโครงการนี้นะคะจะจัดขึ้นเมื่อไหร่อะไรยังไงนะคะสำหรับโครงการประชารัฐสร้างความดีเพื่อพ่อเฉลิมฉลอง70ปีของราษฎร์นะคะกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมครั้งที่1นะคะจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่27สิงหาคมนี้เสาร์หน้านะคะสัปดาห์หน้านั่นเองนะคะเริ่มตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึง 20:00 น.นะคะหรือว่าตั้งแต่บ่ายโมงจนถึง 20:00 น.เลยนะคะณศูนย์การท่องเที่ยวอยุธยาบริเวณศาลากลางหลังเก่าก็ขอเชิญชวนชาวอยุธยาด้วยนะคะไปร่วมงานกันได้นะคะที่บริเวณศาลากลางหลังเก่านั่นเองค่ะโดยเราจะเริ่มตั้งแต่เวลา 13:00 น.นะคะจะมีการชมนิทรรศการนะคะสาธิตการทำอาหารการทำขนมค่ะแล้วก็มีสินค้าโอท็อปให้เลือกชมด้วยนะคะ
จากนั้นค่ะให้ลงทะเบียนจุดสตาร์ทนะคะโดยผู้ที่ลงทะเบียนนี้นะคะคือผู้ที่ได้สมัครเข้ามาไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะคะจะมีนักปั่นนะคะร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จขออภัยนะคะเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ70ปีนะคะบนผืนผ้ายาว70เมตรค่ะณศูนย์บริการท่องเที่ยวอยุธยานะคะหรือว่าศาลากลางหลังเก่านะคะซึ่งโครงการนี้เนี่ยเราจะร่วมปั่นจักรยานพร้อมกันนะคะจากนั้นในเวลา 14:00 นถึง 15:00 นค่ะจะมีการเสวนานะคะรับฟังความคิดเห็นในหัวข้อมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเรียนรู้การใช้ทางร่วมกันนะคะในรูปแบบแล้วก็เส้นทางจักรยานในพื้นที่เมืองมรดกโลกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะและในเวลา 15:00 นนะคะนักปั่นจะรวมตัวณจุดแปรขบวนแสดงความจงรักภักดีและความสามัคคีของคนในชาติรวมเป็น1ดวงใจเทิดไท้องค์ราชันนะคะจากนั้นค่ะงานนี้นะคะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะท่านอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์ก็จะมาเป็นประธานในพิธีนะคะเพื่อเปิดงานโครงการประชารัฐสร้างความดีเพื่อพ่อเฉลิมฉลอง70ปีครองราชด้วยนะคะจะมีพิธีปล่อยขบวนจักรยานในเวลา 16:00 นนะคะกับโครงการประชารัฐร่วมใจพักนะคะโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะจะเป็นผู้ที่นำขบวนจักรยานปั่น VIP แล้วก็จากนั้นจะมีประชาชนและนักปั่นจักรยานทั่วไปนะคะปั่นไปตามเส้นทางที่กำหนดระยะทาง9กิโลเมตรกับอีก70เมตรนะคะประชาชนทั่วไปเนี่ยสามารถชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นนิทรรศการนะคะแล้วก็สาธิตการทำอาหารขนมและสินค้าโอท็อปได้ด้วยนะคะแล้วก็ส่วนขบวนของนักปั่นเนี่ยในเวลา 17:00 นนะคะโดยจะนำขบวนโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะก็จะปั่นแล้วก็จะกลับมาถึงศูนย์บริการท่องเที่ยวอยุธยาหรือว่าศาลากลางหลังเก่านะคะจากนั้นก็จะมาร่วมชมนิทรรศการนะคะชมการสาธิตทดลองทำอาหารนะคะแล้วก็ร่วมชมสินค้าโอท็อปด้วยนะคะอย่าลืมนะคะคุณผู้ฟังที่อยู่บริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะร่วมงานกันได้ในวันเสาร์หน้านะคะวันเสาร์ที่27สิงหาคมตั้งแต่เวลา13:00 นเป็นต้นไปนะคะณบริเวณศาลากลางหลังเก่านั่นเองขอเชิญชวนกันด้วยนะคะเอาละค่ะตอนนี้นะคะก็มาถึงช่วงเวลาที่ทุกท่านรอคอยกันแล้วนะคะสำหรับประกาศรายชื่อนะคะผู้โชคดีนั่นเองนะคะสำหรับสัปดาห์ที่แล้ว10รายชื่อค่ะเราได้ให้คณะกรรมการนะคะจับสลากนะคะขึ้นมาแล้ว10รายชื่อโดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ค่ะท่านแรกนะคะคุณกุศลค่ะท่านที่2นะคะคุณอภิชิตค่ะแล้วก็ท่านที่3นะคะคุณพิชิตชัยค่ะท่านที่4คุณพรพัฒนานะคะอันนี้โทรมาทุกสัปดาห์เลยไม่ว่าจะมีเกมหรือไม่มีเกมนะคะแล้วก็ท่านที่6ค่ะคุณทุเรียนนะคะท่านขออภัยนะคะ1 2 3 4 5ท่านที่6นะคะคุณคำพันธ์ค่ะท่านที่7นะคะคุณยุรีรัตน์ค่ะท่านที่8คุณณทีนะคะท่านที่9คุณแดงค่ะและท่านที่10นะคะท่านนี้ชื่อแบบเก๋ไก๋มากๆเลยนะคะคุณถนอมหล่อนะคะทั้ง10ท่านค่ะเป็นผู้โชคดีนะคะเดี๋ยวทางรายการนะคะแล้วก็ทางทีมงานของเราเนี่ยจะส่งนะคะของที่ระลึกนะคะไปให้กับทุกท่านนะคะตามที่อยู่ที่ท่านเนี่ยได้ให้ไว้นั่นเองนะคะสัปดาห์นี้นะคะอาจจะไม่มีเกมนะคะไม่มีของรางวัลมาให้ลุ้นกันแต่ว่าเชื่อว่าสัปดาห์หน้านะคะเราจะต้องมีเป็นเกมนะคะแล้วก็มีของรางวัลให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้ลุ้นกันติดตามรายการ DRR Session ทุกสัปดาห์นะคะในทุกๆวันอาทิตย์นะคะเวลา 10:10 นถึง 11:00 นนะคะคุณผู้ฟังก็จะได้รับความเพลิดเพลินนะคะได้รับสารู้ที่เกี่ยวข้องกับเส้นทางนะคะกรมทางหลวงชนบทนะคะแล้วก็เรื่องราวต่างๆนะคะแล้วก็รวมไปถึงได้ร่วมกิจกรรมสนุกๆกันแบบนี้ด้วยนั่นเองนะคะแล้วก็ช่วงสุดท้ายนี้นะคะคุณผู้ฟังคะสามารถติดตามนะคะการรับฟังนะคะย้อนหลังได้ทาง YouTube Channel นะคะกรมทางหลวงชนบทกระทรวงคมนาคมแล้วก็ Facebook Fanpage ของรายการทช.หมอทางนะคะกดเข้าไปในFacebook เลยนะคะแล้วเสิร์ชคำว่าทช.หมอทางนั่นเองนะคะก็
็จะสามารถติดต่อกับเราได้แล้วนะคะทั้งติชมรายการนะคะข้อเสนอแนะนะคะอันนี้เราพร้อมรับฟังคิดรับฟังความคิดเห็นทุกความคิดเห็นเลยนะคะแล้วก็ถ้าพบเส้นทางใดนะคะที่มีการชำรุดนะคะหรือว่าอยากจะร้องเรียนนะคะก็ที่สายด่วนของกรมทางหลวงชนบท1146ด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะผู้ที่รับฟังเราเสมอมานะคะซึ่งในสัปดาห์นี้นะคะก็มีคุณถาวรอ่อนนุชนะคะคุณวิรยุทธ์นะคะจากสุพรรณบุรีค่ะคุณป้าพรนะคะจากอำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วค่ะคุณพรพัฒนาจังหวัดอยุธยานะคะอันนี้คุณพรพัฒนานะคะก็เรียนเชิญด้วยนะคะไปร่วมงานกันกับ CSR ของกรมทางหลวงชนบทนะคะแล้วก็ท่านสุดท้ายค่ะคุณพินิจจากบางพลีสมุทรปราการนะคะขอขอบพระคุณนะคะที่โทรเข้ามานะคะร่วมรายการนะคะแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยรายการทช.หมอทางของเราจะมีเรื่องราวสาระความรู้อะไรมาฝากคุณผู้ฟังอีกนะคะติดตามได้ในรายการค่ะแต่สำหรับสัปดาห์นี้นะคะดิฉันลาไปก่อนสวัสดีค่ะทช.หมอทางทางหลวงชนบทเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจคนทั้งชาติทุกครั้งที่เห็นผู้คนเดินทางท่องไปทั่วเมืองไทยฉันยังคงภูมิใจอยู่เบื้องหลังรับใช้ประชาทุกชั้นชนฉันคือคนทำทางเชื่อมโยงความหวังผู้คนมานานบนเส้นทางแสนไกลจะเหนื่อยแค่ไหนไม่สำคัญเพื่อทำสิ่งที่ฉันนั้นภาคภูมิใจเชื่อมโยงทั่วไทย